ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันทีมงานนุชปอไลท์ได้เดินทางมาที่อำเภอเนินมะปางบ้านวังดินเหนียวนะคะได้มาพบกับเกษตรกรที่ท่านได้นำสินค้านุชปอไลท์ของเรามาใช้กับบวบค่ะท่านผู้ชมคะเอาสินค้าเรามาใช้กับบวบฮะบวบปกติลูกเราไม่เคยเห็นใหญ่ขนาดนี้ยาวขนาดนี้แล้วก็หวานขนาดนี้กรอบค่ะเดี๋ยวดิฉันจะพาท่านไปพบกับเกษตรกรค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะชัยปาดีครับค่ะอยู่ที่ไหนคะวังดินเหนียววังดินเหนียวอยู่บนวังยางบ้านเลขที่จังหวัดพิษณุโลกครับค่ะบ้านเลขที่เท่าไหร่ที่6หมู่อะไรคะ23หมู่อยู่หมู่3หมู่3ค่ะเป็นยังไงคะได้นำสินค้านุชฟอร์ไลท์มาใช้กับบวบนะคะได้ใครแนะนำมาคะอาจารย์สมเกียรติครับอาจารย์สมเกียรติโอ้อาจารย์สมเกียรติอาจารย์สมเกียรติมาแนะนำตอนนั้นเชื่อไหมคะว่านุชพอไลท์จะใช้กับบวบเราได้ดีขนาดนี้ยังไม่แน่ใจครับว่าไม่เคยครับค่ะแล้วก็มาใช้กับบวบอายุเท่าไหร่อายุประมาณ15วันครับ15วันตอนระหว่าง15วันบวบเป็นยังไงคะมีปัญหาไหมบวบมันยังขึ้นขนาดนี้อ๋อแล้วมันงามอย่างนี้ไหมคะมันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับไม่งามไม่อะไรอะไรเงี้ยไม่ยังไม่เท่าไหร่ครับตอนนั้นไม่เท่าไหร่แล้วพอมาฉีดนุชฟอร์ไลท์ครั้งแรกฉีดตัวไหนก่อนคะฉีดตัวสูตร1ครับสูตร1อ๋อตัวนี้สูตร1นี่กี่ซีซีกับปริมาณการใช้ค่ะ3ซีซีครับเคียร่าอีกเคียร่าอ๋อเคียร่าด้วยฉีดกี่ครั้งคะฉีดสูตร1กี่ครั้ง2ครั้งครับ2ครั้งจนละพ่วงตะข่ายแล้วพอขึ้นตะข่ายแล้วหลังจากขึ้นตาข่ายแล้วนี่แล้วใช้สูตรไหนต่อคะสูตร2สูตร2แล้วก็กับเคียร่าอีกครับเคียร่าสูตร2นี่ใช้กี่ซีซีต่อน้ำ3ซีซีต่อน้ำ20ลิตรครับโอ้ประหยัดเนาะประหยัดมั้ยคะเนี่ยประหยัดครับโอ้ประหยัดอย่างนี้เนาะแล้วอย่างนี้ถือว่าประหยัดนี้เราก็ลดต้นทุนครับกำไรก็เยอะแล้วหลังจากฉีดสูตร2ไปแล้วมันเป็นยังไงคะบวบเป็นไงลูกมันจะติดดีครับติดดีเมื่อก่อนที่ยังไม่ได้ใช้นุชปอไลท์ค่ะเมื่อก่อนเคยปลูกบวบมาก่อนไหมคะเคยปลูกครั้งเดียวครับครั้งเดียวเมื่อก่อนที่ไม่ได้ใช้นุชปอไลท์เป็นยังไงคะปลูกบวบช่วงนั้นมีปัญหาไหมคะมันไม่งามแล้วก็เป็นใบกรอบใบมันเป็นจุดครับใบเหลืองใบกรอบจุดแล้วลูกสวยอย่างนี้ไหมคะไม่ขนาดนี้ครับลูกมันจะสั้นแล้วปกติเห็นว่าบวบที่ยังไม่ได้ใช้นุชฟอร์ไลท์มันจะงอลูกไม่ยาวไม่ส่งลูกครับเป็นไงฮะจริงหรือเปล่าจริงครับมันจะงอแล้วมันจะไม่อ๋อมันจะไม่ยาวมันต้องถ่วงครับอ๋อเดี๋ยวมีตัวอย่างนะตัวอย่างวันนี้ได้เก็บบวบมาแล้วเนาะอันนี้คือบวบที่ฉีดนุชฟอร์ไลท์ใช่ไหมคะฉีดนุชฟอร์ไลท์แล้วผิวเป็นไงมันฉ่ำเขียวมันเขียวฉ่ำเนาะฉ่ำแล้วก็อันนี้ได้ใช้ลูกดิ่งไหมคะไม่ครับไม่ได้ใช้ที่ไม่ได้ใช้นุชปอไลท์ต้องใช้ลูกดิ่งแบบไหนคะแบบอ๋ออย่างนี้อ๋ออย่างนี้เหรอครับถ้าไม่ใช้อย่างนี้มันจะเป็นยังไงคะมันจะงอลูกจะไม่ตรงแล้วก็ไม่ยืดไม่ยาวครับอ๋อไม่ยืดไม่ยาวแต่อันนี้มันทั้งยืดทั้งยาวทั้งใหญ่ครับใหญ่ขนาดนี้เป็นไงคะพอใจครับพอใจภูมิใจไหมคะที่ได้ใช้นุชฟอร์ไลท์ภูมิใจครับภูมิใจดีใจเนาะแล้วก็ปริมาณการใช้ปุ๋ยอะไรมีไหมคะมีครับวันละที่ทั้งหมดเนี่ยที่3ไร่นี่ประมาณ 5-6 โลครับ 5-6 โลครับเมื่อก่อนที่ไม่ได้ใช้นุชฟอร์ไลท์เมื่อปีที่แล้วที่ไม่ได้ใช้นุชฟอร์ไลท์เนี่ยใช้ปุ๋ยเป็นไงคะเป็น10เลยครับเป็น10เป็น10กิโลแต่ละครั้งแล้วมันไม่งามไม่หนาขนาดนี้ครับแล้วเกี่ยวกับพวกแมลงเมื่อก่อนที่ไม่ได้ใช้นุชฟอร์ไลท์ฉีดยาเยอะครับฉีดยาเยอะแต่นี่แค่2ครั้ง2ครั้งไม่มีแมลงมากวนแต่เริ่มปลูกและตอนโตนี่แหละครับอ๋อแล้วคือแมลงไม่มีมากวนไม่มีอะไรเลยเนาะก็อาจารย์สมเกียรติเป็นยังไงคะภูมิใจมากที่ได้มาแนะนำเกษตรกรให้ใช้สินค้านุชฟอร์ไลท์เราแล้วก็พืชผลออกมาอย่างนี้ครับก็มีความรู้สึกดีใจนะฮะที่เกษตรกรท่านเปิดใจที่จะมารับเอาสินค้าของนุชฟอร์ไลท์เนี่ยนะฮะที่แรกเขาขอทดลองใช้เป็นขวดเล็กๆนะฮะร้อยซีซีเองนะครับมาก็ดูแล้วสีหน้าเนี่ยผมก็บอกแล้วว่ายังไม่มั่นใจก็บอกโอเคว่าให้ทดลองใช้นะถ้าไม่ดีก็เลิกใช้เลยแต่วันนี้ว่าขอจะสั่งชุดใหญ่แล้วใช่ไหมฮะครับครับมั่นใจเนาะ
ว่าสิ่งที่แนะนำกันในอาจารย์ทุกเกียรติมาแนะนำแล้วนำสินค้าที่ดีของบริษัทโน้ตฟอร์ไลท์มาแนะนำและเป็นสินค้าดีจริงๆใช่ไหมครับครับไม่ได้มีอะไรแอบแฝงไม่ครับโอเคนะครับแล้วก็เห็นว่ามันปลอดสารพิษด้วยปลอดสารเคมีสามารถเก็บกินได้เลยกินกันเดี๋ยวนี้ได้เลยอะไรเลยอย่างเงี้ยก็ดีตะกี้เราได้ลองชิมแล้วมันหวานมันกรอบเหมือนแตงก็ไม่เคยเห็นปกติบวบนี้จะกินดิบไม่ได้มันเหม็นเหม็นเขียวแล้วก็เฟื่อนเฟื่อนอันนี้ก็เราก็ทางเราทีมงานนุชฟอร์ไลท์บริษัทนุชฟอร์ไลท์เราก็ดีใจเนาะได้นำสิ่งดีๆมาให้กับเกษตรกรอย่างพี่นี้ก็ถือว่าเป็นเกษตรกรมือใหม่พอมาเจอสินค้าดีๆเข้าก็ถือว่าเป็นโชคไหมคะอย่างเงี้ยโชคครับโชคเนาะโชคมหาศาลรวยอย่างเดียวอย่างเงี้ยเนาะก็อยากจะฝากให้พี่ทัชชัยฝากบอกเกษตรกรทั่วประเทศที่ว่าภูมิใจกับสินค้านุชฟอร์ไลท์ยังไงค่ะบอกกับเกษตรกรเลยค่ะครับใช้แล้วผลผลิตมันดีครับมันงามลูกก็สวยแล้วก็ดกดีครับมั่นใจไหมมั่นใจครับกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยหนึ่งครับร้อยหนึ่งไม่มีเกินเลยใช่ไหมเนี่ย แล้วต่อไปทราบว่าในการเก็บครั้งแรกเนี่ยได้กี่กิโลนะประมาณได้18ถุงถุงละ5โลถุงละ5กิโลนะ18ถุงถุงละ5กิโลก็ประมาณ90กิโลครั้งที่2ครั้งที่2ได้80ครับ80ถุง80ถุงถุงละ5กิโล400กิโลครับครั้งที่2นะครับครั้งแรก90ครั้งที่2 400ครั้งที่3 133 133ถุง100ถุงนี่มัน5ไอ้มัน500กิโลอีก33พี่น้องครับเพิ่มแบบทวีคูณเพิ่มเป็นเท่าตัวในแต่ละรอบของการเก็บวันเว้นวันใช่ไหมครับโอ้โหนะครับวันเว้นวันเพราะฉะนั้นนะครับวันละ130ถุงถุงละ40บาทใช่ไหมครับครับถุงละ40บาทพี่น้องช่วยคูณหน่อยครับคณิตศาสตร์ผมสอบไปเก่งครับโอ้โหนะครับแล้วเดือนนึงเท่าไหร่นะเนี่ยเงินเดือนละ 5-6 หมื่นจะเป็นของใครล่ะครับถ้าไม่ใช่เศรษฐีท่านนี้ครับเป็นเศรษฐีแน่นอนครับเกษตรกรของเราคือคุณทัชชัยมาดีถ้าทั่วประเทศอยากจะติดต่อสอบถามรายละเอียดทางบริษัทเราให้คำแนะนำได้ก็คือเบอร์จานสมเกียรติครับของผม084นะครับค่ะ811-2175โอเคครับแล้วก็ขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับ